เวทมนต์กับดักของเวอิกรอยมอนสเตอร์เยอะขนาดนั้นทำไมเวทมนต์กับดักนี่แค่5ใบเองวะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาการ์ดเวทมนต์กับดักของเวอิกรอยมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับเวอิกรอยคืออะไรคือมอนสเตอร์พวกรอยต่างๆนานานะครับซึ่งเป็นมอนสเตอร์ของน้องโชนะครับซึ่งพวกการ์ดเวทมนต์กับดักของพวกรอยนะครับบอกได้เลยว่าน้อยนะครับน้อยจนน่าใจหายน้อยจนคิดว่ากูจะทำดีไหมเนี่ยนะครับก็อยากเก็บให้ครบจุดประสงค์ของจักรวาลการ์ดยูกิโอของผมคือทำให้แบบว่าเราได้มีการ์ดลงไปเป็นคลิปของเราเนี่ยครบทุกอันทุกอนูอะไรเงี้ยนะครับก็คิดเบอร์นั้นไปก็เลยว่าอ่ะถ้ามันน้อยหน่อยก็ทำซะหน่อยก็แล้วกันนะโดยที่ว่ากลัวว่ามันจะน้อยไปอีกทีนึงนะครับก็เลยมีการเพิ่มการ์ดเข้ามาให้นิดนึงครับผมการ์ดเวทมนต์กับดักที่แบบว่าใช้แล้วติดชื่อเวอิกรอยหรือติดชื่อรอยอะไรแบบเงี้ยผมคัดมาได้แค่5ใบอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าผมก็เลยลองไปดูว่าพวกกับการ์ดที่มันเอาไปเล่นกับพวกเวอิกรอยครับผมเวลาที่เราจะจัดเด็กเล่นอย่างนั้นนะครับเขามีการ์ดเวทมนต์กับดักอะไรแนะนำให้ใส่เข้าไปในเด็กบ้างหรือเปล่านะครับก็มีหลากหลายนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ไปกับพวกแบบมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรแต่มันก็ยังดูแบบใช้เป็นภาพกว้างอยู่นะครับแต่มีอยู่2ใบครับผมที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเอามาใช้กับพวกกับมอนสเตอร์ที่เป็นรอยได้ซึ่งก็มีแค่2ใบนั่นแหละครับก็รวมเป็น7ใบนะครับก็จะทำให้คลิปนี้มันอาจจะยาวขึ้นประมาณสัก1นาทีครึ่งคือผมเชื่อว่าไอ้พวกการ์ดเวทมนต์กับดักที่มันมีน้อยเนี่ยเพราะว่า1คือผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นตรงที่ว่าถ้าใครไปดูครับพวกการ์ดเวทมนต์กับดักที่สามารถใช้กับมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรได้เงี้ยมันจะค่อนข้างมีเยอะนะครับพอมันมีเยอะปุ๊บเนี่ยเราจะเอาการ์ดติดชื่อรอยทำไมเราก็เอาการ์ดที่แบบเป็นใช้กับมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรมาใช้เลยสินะครับอันนั้นผมว่าเป็นเหตุผลที่1เหตุผลที่2ก็คือว่าพวกมอนสเตอร์ที่เป็นตัวรอยครับมันมีเยอะโดยที่ว่าบางซีรีส์ผมจะสัมผัสได้นะครับว่าถ้ามันมีมอนสเตอร์เยอะมันก็ควรจะมีเวทมนต์กับดักอีกเยอะแล้วเอาไว้ซัพพอร์ตกันแล้วก็ถ้าเป็นแบบพวกยิ่งมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟคแบบร่วมกันเยอะเอฟเฟคที่แบบว่านึกถึงซีรีส์นี้นึกถึงเอฟเฟคนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีการ์ดเวทมนต์กับดักที่มันสามารถซัพพอร์ตในเชิงของเอฟเฟคนั้นได้นะครับแต่ว่าพวกรอยเนี่ยพวกเวอิกรอยต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่ามันก็ไม่ได้มีเอฟเฟคร่วมกันขนาดนั้นมันจะดูแบบมีความน่ารักมีความน่าใส่ซื่อในอาร์ตเวิร์คของมันเท่านั้นเองเนาะมันก็เลยเป็นที่มาว่าไม่ได้มีเอฟเฟคร่วมเยอะนะครับก็เลยไม่ได้เอาเวทมนต์กับดักมาซัพพอร์ตอะไรเยอะแล้วอีกอย่างนึงก็คือพวกมันมีเอฟเฟคที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับอันนี้มองในภาพรวมนะเพราะว่าเท่าที่เห็นดูถ้าจะจัดเด็กเวกรอยนะครับก็สามารถที่จะจัดเล่นได้สบายๆโดยการใช้แค่มอนสเตอร์ของมันแล้วก็ไม่ต้องใช้ทั้งหมดด้วยนะเอาแค่บางตัวที่เราชอบเรารู้สึกว่าเป็นเสน่ห์แล้วก็เอาการ์ดเวทมนต์กับดักที่สามารถคอมโบในส่วนของพวกมอนสเตอร์ที่เป็นเผาเครื่องจักรได้อย่างเงี้ยผมว่าก็สมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของข้อมูลว่าเอ้ยทำไมรู้สึกว่าการ์ดเวทมนต์กับดักมันน้อยเหลือเกินอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมว่าเราไปดูกันเลยว่าจะมีเวทมนต์กับดักอะไรกันบ้างครับเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับผมเวอิกรอยคอนเน็กชันโซนครับผมเวอิกรอยคอนเน็กชันโซนเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานมันเสร็จแล้วนะครับเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่น1ตัวที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราครับโดยต้องเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ติดชื่อเวอิกรอยด้วยซึ่งให้เราส่งวัตถุดิบของมอนสเตอร์ฟิวชั่นเวอิกรอยตัวนั้นนะครับจากบนมือหรือจากบนฟิลไปสู่ศาลครับและทีนี้เราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับซึ่งมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟคนี้นะครับก็จะไม่รับผลจะไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟคของการ์ดแล้วก็เอฟเฟคมอนสเตอร์ตัวนั้นจะไม่ถูกทำให้ไร้ผลด้วยครับนะเป็นการอัญเชิญฟิวชั่นที่มีการต่อยอดนะครับให้เอฟเฟคมันแบบเสริมให้มอนสเตอร์ตัวนั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปเมกาโรยซิตี้ครับผมเมกาโรยซิตี้เป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลนะครับเวทมนต์ใบนี้นะมีอยู่ทั้งหมด2เอฟเฟคครับผมโดยแต่ละเอฟเฟคนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งและในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟคของการ์ดใบนี้เมื่อไหร่นะครับผมเทิร์นนั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นฟิวชั่นเท่านั้นครับเอฟเฟคที่1ของการ์ดใบนี้ก่อนเลยนะครับคือเราสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของเราได้1ใบยกเว้นการ์ดใบนี้นะเอาการ์ดติดชื่อรอยจากในเด็ก1ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือซึ่งก็อันนี้สามารถทำลายการ์ดบนฟิลของเราเพิ่มการ์ดจากในเด็กขึ้นมาบนมือเนาะง่ายๆตามนี้เลยครับโดยที่ว่าต้องเลือกใช้ดีๆเหมือนกันเนาะถ้าแบบทำลายมอนสเตอร์ผมก็แอบมีความคิดนะครับว่าการ์ดใบนี้มันน่าจะแบบใช้ในการทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งหรือการ์ดของอีกฝ่ายหนึ่งได้เงี้ยจะดีมากเลยเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นการแบบเสียสละของเราล้วนๆเลยนั่นเองครับส่วนเอฟเฟคที่2นะครับคือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดชื่อรอยของเราทำการแบทเทิลนะครับแล้วก็ช่วงที่กำลังจะเข้าดาเมจสเต็ปนั้นเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อรอย1ตัวจากในเด็กส่งลงไปสู่ศาลได้ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่จะทำการแบท
ทเทิร์นกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นนะครับในช่วงดาเมจสเต็ปนะพลังโจมตีป้องกันจะสลับกันครับผมบางตัวแบบว่าเราจะเห็นว่ามีพลังโจมตีที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าพลังป้องกันค่อนข้างหนาการใบนี้ก็เอาไว้ใช้กับพวกรอยที่มีสเตตัสเบิร์นนั้นแหละครับการใบต่อไปซูเปอร์ชาร์จครับผมซูเปอร์ชาร์จเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้สามารถใช้งานได้ตอนที่บนฟิลของเรามีมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่ติดชื่อรอยเท่านั้นนะครับอย่าให้มีตัวแปลกปลอมตัวอื่นอยู่บนฟิลนะไม่งั้นการ์ดใบนี้ก็จะใช้ไม่ได้ครับโดยเราเปิดใช้งานตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีเข้ามานะครับเมื่อมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งประกาศโจมตีปุ๊บให้เราจั่วการ์ดจากเด็ก2ใบครับผมอันนี้เอฟเฟคแม่งตลกดีไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะเออคืออีกฝ่ายนึงโจมตีมากูจั่วการ์ดแล้วไอ้มอนสเตอร์ที่ถูกโจมตีล่ะถ้าจะตายก็ตายไปเลยการ์ดใบต่อไปวันเดอร์การ์เรจครับWonder Garage เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้ถ้าหากว่ามันเซตอยู่บนฟิลแล้วถูกทำลายลงสู่สารไปเมื่อไหร่เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรติดชื่อรอย1ตัวจากบนมือเป็นตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่านะครับเอามอนสเตอร์รอยตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้เลยครับการ์ดใบต่อไป Red Roy Call ครับผม Red Roy Call เป็นการ์ดกับดักเคาน์เตอร์นะครับการ์ดกับดักใบนี้มีอยู่2เอฟเฟคด้วยกันครับเอฟเฟคที่1เลยนะครับคือถ้าหากว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อรอยอยู่แล้วมีการใช้งานเอฟเฟคของมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักเมื่อไหร่เราสามารถทำให้เอฟเฟคการใช้งานนั้นไร้ผลได้ครับโดยเมื่อทำให้เอฟเฟคของการ์ดใบนั้นไร้ผลแล้วใช่ไหมครับผู้เล่นที่เป็นคนใช้งานการ์ดใบนั้นนะครับจะต้องส่งการ์ดที่มีชื่อเดียวกันจากในเด็กหรือจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กลงไปในสุสานให้หมดเลยครับส่วนเอฟเฟคที่2สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งนะครับนั่นก็คือเลือกการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานรีมูฟออกจากเกมไปแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อรอย1ตัวจากในสุสานของเรานะครับเอาการ์ดใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับเนี่ยเห็นไหมมีแค่5ใบครับผมที่แบบว่าพูดถึงการติดชื่อรอยติดชื่อเบรกรอยโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ลองไปดูแล้วอย่างที่บอกไปนะมีเสริมมาให้2ใบครับผมว่าการ์ด2ใบเนี่ย1คือมันสามารถเอาไปเล่นกับพวกเบรกรอยได้นะครับ2คือผมก็ไม่รู้แล้วว่าอนาคตจะได้พูดถึงการ์ด2ใบนี้ไหมนะครับก็เลยขอเอามาพูดในคลิปนี้เลยด้วยกันเผื่อใครแบบอยากจัดเด็กพวกแบบรอยต่างๆนานาก็พิจารณาการ์ดเหล่านี้เอาไปใส่ได้เหมือนกันนะครับการ์ดใบแรกที่อยากแนะนำให้รู้จักเลยคือไอออนคอลครับผมไอออนคอลเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดใบนี้สามารถใช้งานได้ตอนที่บนฟิลของเรามีมอนสเตอร์อยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้ตอนที่บนฟิลของเรามีมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรอยู่นะครับแล้วทีนี้นะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่เป็นเผาเครื่องจักร1ตัวที่อยู่ในสุสานของเราเป็นตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่านะครับเอามอนสเตอร์เผาเครื่องจักรตัวนั้นจากสุสานอัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษแล้วก็มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟคนี้เอฟเฟคของมันจะถูกทำให้ไร้ผลและถูกทำลายในช่วงเอ็นเฟสครับเอาง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าใช้กับพวกรอยใช่ไหมเราสามารถที่จะอัญเชิญมาแล้วก็รีบฟิวชั่นให้มันจบนะครับตอนจบเทิร์นจะได้ไม่ต้องถูกทำลายไปเนาะการ์ดใบต่อไปวิชาก๊อปปี้เครื่องจักรครับผมวิชาก๊อปปี้เครื่องจักรเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดใบนี้เนี่ยเมื่อเราใช้งานมันนะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักร1ตัวที่อยู่บนฟิลของเราครับโดยเป็นตัวที่มีพลังโจมตี500หรือต่ำกว่านั่นเองครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเราจะสามารถเอามอนสเตอร์ที่มีชื่อเดียวกัน1หรือ2ตัวจากในเด็กอัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับผมนะเราใส่การ์ดได้3ใบใช่ไหมเรามี1ตัวแล้วเราก็อัญเชิญอีก1ตัวลงมาได้นั่นเองครับผมซึ่งอันนี้เป็นการเพิ่มจำนวนมอนสเตอร์รอยนะครับเพราะว่ามันจะมีการ์ดบางใบทักรอยยูฟรอยพาทรอยอะไรพวกนี้คือการ์ดใบนั้นมันเป็นชื่อเฉพาะใช่ไหมแต่ว่ามีมอนสเตอร์ฟิวชั่นบางตัวที่บอกว่าไม่ต้องสนใจเอาแค่มอนสเตอร์ที่มีชื่อรอยก็พออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มจำนวนวัตถุดิบฟิวชั่นอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ด5ใบนะครับที่เป็นเวทมนต์กับดักของเวอีกรอยแล้วก็มีแถมมาให้2ใบอย่างที่ว่าไปนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมใดที่เคยเล่นพวกเวกรอยแล้วนะครับมีการ์ดอื่นที่สามารถแนะนำเพิ่มเติมจากคลิปนี้ได้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยก็ถือว่าเป็นการเก็บการ์ดเวทมนต์กับดักของซีรีส์เวกรอยของน้องโชจากในของภาค GX นะครับกำลังจะเริ่มทำภาค CR อยู่แล้วนะยังมีการ์ด GX ที่ยังไม่ได้ทำอย่างนี้อยู่ปราบไปด้วยเหมือนกันเนาะอย่างที่ว่าไปครับผมสำหรับวันนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ถ้าดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ